โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดหาเงินออนไลน์ด้วยเทคนิคมาร์ควันกันนะครับทุกคนอ่ะก็ผลงานของผมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนะครับตอนช่วงต้นคลิปเนาะก็คือ2วันที่ผ่านมานะครับก็ผมทำกำไรไปได้รวม360เหรียญโดยการใช้เทคนิคนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากคำเตือนเอาไว้นิดนึงนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นเพียงการมาแชร์ความรู้ในการเทรดของผมเท่านั้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทุกคนในการเทรดเนี่ยสภาพตลาดแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนเวลาเราเทรดแต่ละคนก็มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เท่ากันนะครับทุกคนไม่ได้แปลว่ารู้เทคนิคนี้แล้วก็จะทำกำไรได้100% เป๊ะๆ เหมือนที่ผมทำได้เลยผมทำได้310เหรียญเพื่อนๆก็ทำได้310เหรียญเหมือนกันเลยไม่ใช่นะครับทุกคนก็ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ความรู้แล้วก็ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนๆด้วยนะครับตามนี้เนาะโอเคก็นี่นะครับก่อนอื่นก็มาเตือนกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสู่เนื้อหากันแล้วนะครับพร้อมจะรับความรู้กันแล้วก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับไปดูคลิปกันต่อครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆเทรดกันในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเทคนิคนี้มีชื่อว่าเทคนิคมาร์ควันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นการรวมระหว่างการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์กับคณิตศาสตร์การเทรดนะครับมาใช้ควบคู่กันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีตัวสคริปต์อะไรที่มันวิเคราะห์กราฟอยู่ข้างหลังไม่มีนะฮะทุกคนไม่มีทฤษฎีอะไรอยู่เบื้องหลังมันเป็นเพียงแค่การช่วยเราคำนวณเฉยๆนะครับว่าณจุดเข้าจุดนั้นจุดนี้ที่เรากำลังจะเข้าเทรดเนี่ยมันมีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวเทคนิคมากกว่านะครับมันก็คือเทคนิคที่รวมเอาตัวอินดิเคเตอร์กับคณิตศาสตร์การเทรดมาทำงานร่วมกันช่วยคำนวณหาความเป็นไปได้ให้กับเราเท่านั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับคราวนี้สำหรับเทคนิคนี้เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วถ้าเราจะไปใช้จริงเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานได้ยังไงโอเคครับก็เรามาทำความรู้จักกับตัวเทคนิคมาร์ควันนี้กันเลยครับก็สำหรับตัวเทคนิคมาร์ควันนี้นะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเปิดตัวมาร์ควันขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับมันจะเป็นอินดิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมาวิ่งคู่อยู่กับกราฟแล้วก็บอกสัญญาณจุดเข้าให้กับเราแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีสัญญาณคอสัญญาณพุทธนะฮะแล้วก็จะมีบอกตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสัญญาณคอสัญญาณพุทธจุดไหนเนี่ยมันมีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะชนะมันจะคำนวณให้ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งสำหรับจุดเข้าต่างๆนะครับที่มันบอกเราตรงนี้เนาะเนี่ยที่มันเป็นจุดคอจุดพุทพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดเข้าที่อ้างอิงมาจากตัวอินดิเคเตอร์สโตคาสติกค่า533นะครับทุกคนนี่นะถามว่าทำไมต้องอ้างอิงมาจากตัวสโตคาสติกค่า533นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนาะก็คือผมใช้ตัวสโต533มาตลอดเลยนะครับเนี่ยใช้ค่านี้มาตลอดเลยแล้วมันสามารถที่จะช่วยบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นได้ดีมากๆนะครับทำให้เทรดสั้นๆเนี่ยแบบเทรดบานาลี่อ่ะมันค่อนข้างเห็นผลมากๆเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็เลยเอาตัวสโตค่า533นะครับมาอ้างอิงจุดเข้าในตัวมาร์ควันนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่ป้ายสัญญาณพุทธมันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตอนที่เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทหมดเลยเห็นไหมทุกครั้งเลยนะครับเนี่ยป้ายสัญญาณพุทธเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะว่าเส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทเห็นไหมฮะอันนี้ก็ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็ด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็กลับกันนะครับถ้าสัญญาณคอเกิดขึ้นหรือว่าสัญญาณเทรดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตอนที่
ส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะครับเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยไอ้สองจุดนี้เนาะเกิดขึ้นจากที่เส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซตรงนี้นะครับแล้วก็นี่อีกนะครับเห็นไหมสัญญาณคอเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะว่าเส้นสโตมีการตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ด้วยนะครับเห็นไหมเส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซตรงนี้นะครับก็มีสัญญาณคอเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับจะเห็นว่าตัว Mark 1นะครับมันทำงานคู่กันกับตัว Stochastic แบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ตัว Mark 1นะครับจุดเข้าสัญญาณคอสัญญาณพุทธเนี่ยมันเอามาจากไหนนะครับก็คือมันเอามาจากตัว Store นั่นเองนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัว Mark 1เนี่ยมันคือการรวมเอาคณิตศาสตร์การเทรดมาควบคู่กันกับตัว Indicator ก็คือมาควบคู่กันกับตัว Store นั่นเองนะครับสำหรับคณิตศาสตร์การเทรดนะครับหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะมาช่วยคำนวณค่าคาวหรือว่าคำนวณโอกาสชนะให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดสัญญาณคอหรือว่าสัญญาณพุทขึ้นมานะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์กำกับมาด้วยเห็นไหมฮะมันจะมีเลขเปอร์เซ็นต์ติดมาด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือโอกาสชนะนั่นเองนะครับทุกคนว่าจุดเข้าจุดต่างๆเหล่านี้มันมีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างนี้ก็คือ 80% บวกนะครับซึ่งโอกาสชนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสชนะในระยะสั้นๆเฉยๆหมายถึงแค่จุดนี้เฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่าเจอจุดเข้าแบบนี้100ครั้งมันจะชนะ80ครั้งไม่ใช่นะครับทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้มันแค่คำนวณความเป็นไปได้ให้เราเฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งนี่เลยนะครับตัวคณิตศาสตร์การเทรดเนี่ยมันมาช่วยคำนวณโอกาสชนะให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้นะครับทุกคนว่าแต่ละครั้งที่เส้นสโตตัดขึ้นตัดลงที่โอเวอร์บอทโอเวอร์โซเนี่ยแต่ละจุดมันมีโอกาสชนะเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจุดตัดของตัวสโตแต่ละจุดเนี่ยโอกาสชนะมันไม่เท่ากันนะครับทุกคนเห็นไหมเราก็จะได้รู้นะครับว่าอ๋อแต่ละจุดเนี่ยในเมื่อโอกาสชนะมันแตกต่างกันเราก็จะได้เลือกเทรดเฉพาะจุดที่มีโอกาสชนะสูงๆจุดไหนที่โอกาสชนะไม่ค่อยสูงเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปเทรดนั่นเองนะครับเพราะแน่นอนว่าโอกาสชนะมันไม่ได้สูงเนี่ยก็แปลว่าโอกาสแพ้ของเรามันก็จะสูงนั่นเองนะครับก็กับการถ้าโอกาสชนะของเราสูงโอกาสแพ้มันก็จะลดลงนั่นเองนะครับก็เราก็แน่นอนเราก็อยากจะเทรดในจุดที่มีโอกาสชนะสูงเนาะเพื่อลดความเป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดที่เราจะแพ้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับก็คือตัวอินดิเคเตอร์มาร์ควันนะครับมันทำงานแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเวลามันเกิดจุดเข้าขึ้นมาก็คือทุกครั้งที่เส้นสโตตัดขึ้นตัดลงที่วอตโอเวอร์โซนะครับก็ตัวอินดิเคเตอร์มาร์ควันมันก็จะแจ้งเตือนสัญญาณคอสัญญาณพุทธนี้ขึ้นมาให้กับเรานะครับแล้วก็มันก็จะทำการคำนวณโอกาสชนะมาให้กับเราด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษที่อยู่ในตัวมาร์ควันนี้นะครับที่จะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับฟังก์ชันนั้นนะครับก็คือตัวฟังก์ชันพีเรียดบาร์ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับพีเรียดบาร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายๆคนที่ดูคลิปเก่าๆมาแล้วก็อาจจะรู้กันแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เผื่อว่าเพื่อนๆมือใหม่มาดูเนาะก็แน่นอนอาจจะยังไม่รู้นะครับโอเคก็สำหรับตัวพีเรียดบาร์นะครับทุกคนก็คือลำดับของแท่งเทียนที่เราจะเข้าเทรดนั่นเองนะครับทุกคนถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะงงนะฮะเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันหน่อยดีกว่านะครับนี่นะครับทุกคนสมมุติว่าถ้ามีสัญญาณคอเกิดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับสัญญาณคอก็คือสัญญาณเทรดขึ้นนะครับทุกคนเกิดขึ้นที่กราฟแท่งนี้ปกติเนี่ยถ้าเราเข้าเทรดในกราฟแท่งต่อมาทันทีเลยนะครับก็คือแท่งนี้อันเนี้ยจะเรียกว่าพีเรียดบาร์1นะครับเราเข้าเทรดโดยจังหวะการเทรดของเราเป็นพีเรียดบาร์1นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดสัญญาณคอที่กราฟแท่งนี้แต่ว่าแท่งถัดมาเรายังไม่เข้าเทรดเราไปรอเข้าเทรดในแท่งถัดไปก่อนก็คือแท่งนี้อันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเราเข้าเทรดในจังหวะพีเรียดบาร์2นั่นเองนะครับเพราะว่านี่เนาะถ้าเรานับจำนวนแท่งเทียนก็คือ1 2นะครับเนี่ยแท่งที่เรามาเข้าเทรดก็คือแท่งที่2ตรงนี้นะครับอันนี้อีก1ตัวอย่างนะครับอีก1ตัวอย่างสมมุติว่าเกิดสัญญาณคอที่กราฟแท่งนี้แล้วก็เราปล่อยกราฟวิ่งไปก่อน3แท่งแล้วเราค่อยเข้าเทรดในแท่งที่4ก็คือแท่งนี้แบบนี้นะครับจะเรียกว่าเราเข้าเทรดโดยใช้พีเรียดบาร์4นะครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าเทรดทันทีตอนที่เกิดสัญญาณคอขึ้นมานะครับเราเข้าเทรดตอนเนี่ยกราฟผ่านไปแล้ว3แท่งแล้วเราก็มาเข้าเทรดแท่งที่4ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเราเข้าเทรดโดยใช้พีเรียดบาร์4นั่นเองนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวอินดิเคเตอร์มาร์ค1นะครับทุกคน
นี่เลยนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเซตค่า period bar ตรงนี้เป็น4แบบนี้นะครับแบบในตัวอย่างที่ผมเซตไว้ตรงนี้นะครับทุกคนหมายความว่าถ้าเราจะเข้าเทรดนะครับทุกคนสมมุติเกิดสัญญาณคอขึ้นมานะครับถ้าเราจะเข้าเทรดนะครับทุกคนก็ให้เรานะครับรอให้กราฟวิ่งไปก่อน1 2 3นะครับแล้วพอจบแท่งที่3นี้เข้าแท่งที่4ก็ให้เราเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้นั่นเองนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนสมมุติว่าเกิดสัญญาณพุทธที่กราฟแท่งนี้เวลาเราจะเข้าเทรดนะครับทุกคนก็ให้เรานับไปก่อนนะครับ3แท่ง1 2 3นะครับแล้วก็หลังจากจบแท่งที่3ปุ๊บขึ้นแท่งที่4มาก็ให้เราเข้าเทรดที่แท่งที่4นี้ทันทีเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้ตัว period bar นี้ในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเซตค่า period bar เป็นค่าอะไรเราก็ต้องเข้าเทรดตามลำดับแท่งเทียนตามค่าพิเรียดบาร์ที่เราเซตนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเราเซตค่าพิเรียดบาร์เป็น10นะครับทุกคนก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเวลาเกิดจุดเข้าขึ้นมาที่กราฟแท่งไหนก็ตามนะครับทุกคนเรารอให้กราฟแท่งนั้นเนี่ยหมดเวลาก่อนนะครับเนี่ยเรารอให้กราฟแท่งสัญญาณเนี่ยหมดเวลาก่อนนะครับเสร็จแล้วพอกราฟแท่งสัญญาณมันหมดเวลาแล้วมันขึ้นแท่งใหม่มาก็ให้เราเริ่มนับไปเลยนะครับ9แท่งนะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะแท่งที่10อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้คือแท่งที่เราจะเข้าเทรดนะครับก็คือแท่งนี้นั่นเองนะครับถ้าเราใช้พีเรียดบาร์10เนาะก็นับออกมาก่อน9แท่งแล้วก็ค่อยเข้าเทรดในแท่งที่10แบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างฝั่งพุทเนาะเดี๋ยวตัวอย่างฝั่งคอล่ะก็เหมือนกันเลยนะครับทุกคนสมมุติดีเนาะสัญญาณคอเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเกิดขึ้นที่กราฟแท่งนี้เนาะก็ให้เรานับไปเลย9แท่งนะครับหลังจากแท่งสัญญาณเนาะก็นับไป9แท่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แท่งที่10อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือแท่งเราจะเข้าเทรดนะครับทุกคนก็คือจบแท่งที่9ปุ๊บขึ้นแท่งที่10มาก็คือกดเข้าออเดอร์เทรดเลยนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นสัญญาณคอเนาะเราก็เทรดขึ้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการเข้าเทรดตามperiod barที่เรากำหนดในตัวมาร์กวันตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้การที่เรามีเรื่องของพีเรียดบาร์มาเกี่ยวข้องเนี่ยเอ้ยมันจะทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นได้ยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับทุกคนเวลามีตัวพีเรียดบาร์มาช่วยในการเทรดของเราแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะหาจุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับสมมติว่าถ้าเราใช้พีเรียดบาร์ค่า2เฉยๆเห็นไหมตรงนี้เนี่ยโอกาสชนะมันแค่50% นะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็น period bar ค่าอื่นๆนะครับทุกคนดูนะเดี๋ยวตัวโอกาสชนะมันก็จะเปลี่ยนไปนี่นะครับอย่าง period bar ค่า5เนี่ยถ้าเราเข้าเทรดโดยใช้จังหวะ period bar ค่า5เราก็จะมีโอกาสชนะที่ 66% นะครับในจุดเข้าจุดนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นล่าสุดตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นค่าอื่นล่ะนี่นะครับทุกคนถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น period bar ค่า18นะครับจุดเข้าล่าสุดที่เกิดขึ้นของเราก็คือมีโอกาสชนะ 75% เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับก็ตัวพีเรียดบาร์นะครับมันก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาจุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงๆได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนครับมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับสำหรับตัวพีเรียดบาร์เนาะก็สำหรับตัวพีเรียดบาร์นี้นะครับแน่นอนข้อดีมันคือช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาจุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงๆได้มันทำให้เรามีมิติในการเทรดมากขึ้นเนี่ยกราฟเดียวกราฟเดิมนี่แหละแต่เราก็สามารถเปลี่ยนพีเรียดบาร์ไปเรื่อยๆได้นะครับเพื่อหาจุดเข้าที่มีโอกาสชนะสูงมันสามารถทำได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันเนาะและแน่นอนนะครับมันต้องมีข้อเสียด้วยซึ่งข้อเสียของตัว period bar นี้นะครับก็คือถ้าเราใช้ค่า period bar ยิ่งเยอะมันจะทำให้แต่ละจุดเข้าของเราเนี่ยเรายิ่งต้องรอนานนะครับทุกคนซึ่งสมมุติเราใช้ค่า period bar 18อย่างเงี้ยแปลว่าในไมล์นี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย18นาทีในการเทรดเลยนั่นเองนะครับโอ้โห เห็นไหมว่าเวลามันนานมากเลยนะเพราะนั้นเท่ากับว่าถ้าเราเจอจุดเข้าต่อเนื่องติดกันเลยนะแล้วเราใช้ค่าพีเรียดบาร์18เนี่ยแปลว่าใน1ชั่วโมงเราจะเทรดได้แค่3ไม้แค่นั้นเองนะครับทุกคนคือมันน้อยมากเลยนะทุกคนแล้วก็มันทำให้เวลาเราเทรดเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเบื่อเนาะมันต้องรอนานนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเป
เผลอๆรอจนหลับนะครับเออประมาณได้เลยเนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของการใช้ period bar มาร่วมด้วยนั่นเองคือมันจะล่อนานแค่นั้นเองครับซึ่งถ้าใครรับข้อเสียตรงนี้ได้ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นการทำงานของตัวmark 1นี้นะครับว่าตัว mark 1เนี่ยมันทำงานยังไงก็คือมันทำงานแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเอาตัว Mark 1เนี่ยไปใช้เทรดจริงเราจะไปใช้เทรดจริงยังไงนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการเอาตัว Mark 1ไปใช้เทรดจริงก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมาขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำแบบนี้ก่อนนะครับก็คือให้เราดูก่อนว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทรนด์อะไรนะครับอ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครดูเทรนด์ไม่เป็นนะครับหรือว่ายังแบบว่าวิเคราะห์กราฟไม่ค่อยเก่งนะครับวิธีดูเทรนด์ง่ายๆเลยนะครับทุกคนให้เราทำแบบนี้นะครับแป๊บนึงนะผมขอตัดกราฟก่อนนี่นะครับให้เราดูนะครับว่ากราฟปัจจุบันที่มันกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้มันวิ่งอยู่ต่ำกว่า EMA 50กับ EMA 200หรือยังนะครับ EMA 50คือเส้นสีขาวนะครับแล้วก็ EMA 200คือเส้นสีส้มด้านบนตรงนี้นะครับให้เราดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันอยู่ต่ำกว่า EMA 50แล้ว EMA 50มันอยู่ต่ำกว่า EMA 200หรือยังนะครับนี่เรียงลำดับกันแบบนี้นะครับทุกคน EMA 200อยู่บนสุด EMA 50อยู่ตรงกลางแล้วก็กราฟอยู่ล่างสุดนะครับอันนี้ถ้าเปิดมาแล้วเราเจอกราฟลักษณะนี้นะครับทุกคนเป็นแบบนี้แปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับนี่นะฮะถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วเราเจอแบบนี้ก็คือกราฟนะครับวิ่งอยู่เหนือ EMA 50แล้ว EMA 50ก็วิ่งอยู่เหนือ EMA 200แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเรียงกันตามลำดับแบบนี้นะครับกราฟอยู่บนสุดนะตรงกลางเป็น EMA 50นะครับแล้วก็ล่างสุดเป็น EMA 200นะครับถ้าเราเปิดมาแล้วเจอกราฟที่เรียงลำดับกันตามนี้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าณตอนนี้นะครับทุกคนกราฟมันกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับกราฟตรงหน้าของเรานี้เนาะวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูเทรนสำหรับเพื่อนๆที่ยังดูเทรนไม่เป็นนะครับหรือว่ายังดูเทรนแบบวิเคราะห์เองยังไม่ค่อยเก่งเนาะก็นี่นะครับเราใช้เส้น EMA มาช่วยดูแบบนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้นะครับทุกคนก็ก่อนอื่นเนาะเปิดมาก็ให้เราดูเทรนก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นเทรนขาลงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วเราเห็นแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็ต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่ามันมีสัญญาณคอเกิดขึ้นหรือยังนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นให้เรารอสัญญาณคอนะครับถามว่าทำไมเราต้องรอสัญญาณคอตอนกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเหตุผลเพราะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากในกราฟภาพรวมใหญ่ที่มันเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้มันก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้สัญญาณคอที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีโอกาสชนะมากขึ้นทำให้เวลาเราเข้าไปเทรดเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้ากราฟวิ่งไปเทรนขาขึ้นก็ให้เรารอนะครับรอดูว่ามีสัญญาณคอเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีสัญญาณคอเกิดขึ้นต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วโอกาสชนะเนี่ยมันเยอะหรือยังถ้าโอกาสชนะเนี่ยมันเยอะเยอะในที่นี้คือเท่าไหร่ผมตีให้คร่าวๆสัก 80% ขึ้นไปแล้วกันนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าโอกาสชนะเนี่ยมันเยอะหรือยังมัน 80% ขึ้นไปหรือยังถ้าโอกาสชนะตรงนี้มีเยอะแล้วก็แปลว่าสัญญาณคอตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่มีคุณภาพมากๆแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเราเซตพีเรียดบาร์เป็นค่าเท่าไหร่ก็เข้าเทรดตามนั้นได้เลยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้กลับกันบ้างนะครับทุกคนสมมุติว่าถ้ากราฟที่เราเปิดขึ้นมามันเป็นเทรนขาลงนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยเกิดสัญญาณพุทธขึ้นมาหรือยังนะครับก็คือนี่สัญญาณป้ายแดงเนาะเกิดขึ้นมาหรือยังนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมถ้ากราฟภาพใหญ่เนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงเราต้องรอให้สัญญาณพุทธเกิดขึ้นมาเหตุผลเพราะว่าถ้าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่มากนั่นเองนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสัญญาณพุทธขึ้นมากราฟเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัววิ่งลงตามสัญญาณพุทธเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เวลาเราเข้าเทรดเราก็จะมีโอกาสที่จะชนะสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะทำกำไรจากตรงนี้ได้
มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมถ้าภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงเราถึงต้องรอให้สัญญาณพุทธมันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าสัญญาณพุทธเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วสัญญาณพุทธที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสชนะมันเยอะหรือยังนะครับถ้าโอกาสชนะมันเยอะนะครับก็แปลว่าจุดเข้าจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเยอะในที่นี้ผมหมายถึง 80% ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าโอกาสชนะเนี่ยมันมากกว่า 80% ขึ้นไปหรือยังนะครับก็ถ้ามันมากกว่า 80% เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แปลว่าจุดเข้าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเข้าที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับตามพีเรียดแบร์ที่เราเซตเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการนำเอาตัวมาร์กวันนี้ไปใช้เทรดจริงนั่นเองนะครับก็ถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับสรุปสั้นๆเลยนะฮะทุกคนก็คือถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็ให้เราดูนะฮะว่าสัญญาณคอเกิดขึ้นหรือยังแล้วสัญญาณคอตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสชนะเยอะหรือยังนะครับถ้าเยอะแล้วเราก็เข้าเทรดได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เราดูนะครับว่าจุดเข้าที่เป็นสัญญาณพุทธเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือยังนะครับถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เราดูนะครับว่าโอกาสชนะเนี่ยมันเยอะหรือยังนะครับถ้าโอกาสชนะเนี่ยมันเยอะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราเห็นจุดเข้าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจุดเข้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสชนะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนพีเรียดบาร์ไปมาได้นะครับเพื่อที่จะหาจุดเข้าที่มันมีโอกาสชนะสูงๆให้เราเอาไว้เข้าได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานตัวมาร์กวันนี้แบบเข้าใจกันง่ายๆเลยนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือตัวเทคนิคมาร์กวันนะครับเทคนิคที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเทคนิคมาร์กวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้ตัวมาร์กวันนี้ไปใช้นะครับทุกคนเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามารับตัวสคริปต์มาร์กวันนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับก็เข้ามาในห้อง Discord ของช่องนะครับแล้วก็เข้ามาแจ้งรับเซตอัพในห้อง Discord นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็3ก็คือดาวน์โหลดตัวสคริปต์มาร์กวันนี้จากในห้อง Discord ของช่องแล้วก็เอาไปติดตั้งบน Trading View ของเพื่อนๆแล้วก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเอาสคริปต์ตัวมาร์กวันนี้ไปติดตั้งบน Trading View ของเพื่อนๆแล้วก็เอาไปใช้งานกันก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะได้ตัวมาร์กวันนี้ไปใช้ก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปรับสคริปต์ตัวมาร์กวันแล้วก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอฝากกองทุนมาร์กนาราธิฟันเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆกันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับกองทุนมาร์กนาราธิฟันนี้นะครับก็เป็นกองทุนสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเทรดเดอร์binary option นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีทุนน้อยรู้สึกว่าเทรดไปแล้วเนี่ยหัวได้กำไรไม่คุ้มค่าเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนมาสอบกองทุน Mark Narrative Fund นี้เพื่อเอาเงินทุนจากกองทุน Mark Narrative Fund นี้ไปเทรดเพื่อเพื่อนๆทำกำไรมากขึ้นกันได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมาสมัครสอบในพอร์ต500เหรียญนะครับเพื่อนๆจ่ายค่าสมัครสอบแค่10เหรียญนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสอบผ่านนะครับเพื่อนๆก็จะได้พอร์ต500เหรียญนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้ไปเลยนะครับเอาไปเทรดในพอร์ตของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าได้กำไรมาแล้วนะครับก็จะแบ่ง 90-10 นะครับ 90 ก็คือเพื่อนๆได้นะครับส่วน 10% ก็คือเป็นกำไรที่แบ่งกลับมาให้กับกองทุนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็คือพอร์ต 1,000 เหรียญ นะครับก็ค่าสมัครสอบอยู่ที่20เหรียญ นะครับทุกคนซึ่งอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็คือเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทุน 1,000 เหรียญจากกองทุนไปเทรดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆเทรดแล้วทำกำไรได้ก็แบ่งกำไร 90-10 กับกองทุนนั่นเองนะครับเพื่อนๆได้ 90 นะกองทุนได้ 10% นั่นเองนะครับก็แบ่งกันแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีทุนน้อยนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเทรดแล้วได้กำไรมันน้อยเกินรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาสอบกองทุนมาร์กนาราธิฟันนี้กันแทนได้นะครับทุกคนเพื่อ
รับพอร์ตที่มันใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไปไว้ใช้เทรดเพื่อให้เพื่อนๆทำกำไรได้มากขึ้นกันได้นะครับซึ่งสำหรับกติกาการสอบนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านในโพสต์นี้กันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านกันได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาในเพจนะครับเพื่อที่จะมาสมัครสอบกันได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีทุนน้อยเนาะก็จะได้มีโอกาสมาเทรดในพอร์ตใหญ่ได้นั่นเองนะครับก็เอาความสามารถมาแลกเนาะถ้าเพื่อนๆว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วฉันมีความสามารถนะครับอยากจะเข้ามาสอบกองทุนก็สามารถเข้ามาสอบกันได้นะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็ขอฝากกองทุนมาร์คนาราทีฟฟันนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆกันด้วยนะครับก็หวังว่ามาร์คนาราทีฟฟันนี้จะเป็นอีก1เรื่องราวดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.